กฎหมายเนี่ยมันเป็นเสาหลักหนึ่งของสังคมนะคะที่ใดมีสังคมที่นั่นย่อมต้องมีกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนในการควบคุมพฤติกรรมนะคะของมนุษย์ให้เราอยู่ร่วมกันได้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เรียนแต่กฎหมายที่มันมีการบัญญัติไว้ในลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวแต่เราเรียนก้าวหน้าว่ากฎหมายในโลกอนาคตเนี่ยควรเป็นอย่างไรควรมีการศึกษาอย่างไรโดยการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็จะทำในรูปแบบของการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อนักศึกษามีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสามารถใช้กฎหมายได้อย่างที่นักกฎหมายควรจะเป็นเรียนกฎหมายแน่นอนว่าต้องได้กฎหมายมันก็ต้องได้ดีทางด้านกฎหมายแต่ถามว่าในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยค่ะเราไม่ได้จมปักอยู่แค่แบบกับกฎหมายเราเดินไปซื้อของหรือเราเดินไปทำอะไรก็ตามเนี่ยรอบตัวเราทุกอย่างมันย่อมมีกฎหมายเข้ามาผูกพันเราอยู่แล้วเราไปซื้อของเราไปทำการค้าเราไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็ย่อมที่จะต้องเอากฎหมายตรงเนี้ยมาใช้ดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวนำทางให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดได้และนอกจากจะเอาตัวรอดได้เองแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เหมือนกันค่ะ